ในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนชาวจีนและนักท่องเที่ยวจะได้ฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยการลิ้มรสอาหารดั้งเดิมที่เมืองเฉียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนชาวเมืองและนักท่องเที่ยวต่างเพลิดเพลินกับการทานอาหารนานาชนิดตามแผงขายอาหารมีทั้งข้าวเหนียวปั้นลูกชิ้นที่เป็นอาหารถิ่นขนมแบบดั้งเดิมที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากคือหว่านเกาเค้กข้าวเหนียวนึ่งเสิร์ฟในถ้วยเล็กเพื่อขอพรให้เจริญรุ่งเรืองเพราะตัวอักษรจีนหว่านออกเสียงพ้องกับคำว่าโชคลาภหรือความรุ่งเรืองในภาษาถิ่นผู้คนในเทียนจินทางตอนเหนือของจีนมีประเพณีรับประทานเกี๊ยวมังสวิรัติในช่วงเทศกาลตรุษจีนเกี๊ยวมีไส้ผักอย่างน้อย8ชนิดใส่เครื่องปรุงรสของท้องถิ่นอีก5ชนิดชาวเทียนจินบอกว่ามักจะทำเกี๊ยว2แบบคือไส้เนื้อหมูและไส้มังสวิรัติตามตำรับเทียนจินในเมืองซานเหมินเซียทางตอนกลางของมณฑลเหอหนานชาวบ้านกำลังทำอาหาร3ศตวรรษซือหวานซีสำหรับนักท่องเที่ยวงานเลี้ยงแบบดั้งเดิมจะมีเนื้อเต้าหู้และอาหารอื่นๆเสิร์ฟในชาม10ใบซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสามัคคีนักท่องเที่ยวจากกวางตุ้งบอกว่ารู้สึกดีมากที่ได้ทานอาหารร้อนๆในช่วงหน้าหนาวแบบนี้และรู้สึกถึงบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนที่มีชีวิตชีวาและการต้อนรับที่อบอุ่นของคนในท้องถิ่นวันหยุดเทศกาลตรุษจีนปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ถึง17กุมภาพันธ์2024